ทีนี้กลับมาถ้าดูผลโพของนิดาโพที่ดูแล้วคะแนนนิยมคุณแพทองธารชินวัตรเพิ่มสูงขึ้นเราก็เลยไปคุยกับผอ.นิดาโพเลยนะอาจารย์สุวิชาเป้าอารีช่วยวิเคราะห์หน่อยว่าโอ้ผลสำรวจออกมาแบบนี้ในระยะเวลาในช่วงเวลาแบบนี้เนี่ยมันสะท้อนอะไรได้บ้างว่าเอ๊ะทำไมคะแนนนิยมของคุณแพทองธารเพิ่มสูงขึ้นตอนนี้คือต้องบอกว่าโพจากนิดาโพเนี่ยนะที่เรานำเสนอกันมาตลอดหลายๆซีซั่นเนี่ยนะมันจะเห็นเลยว่าคือคุณอุ๋งเนี่ยน่าจะขึ้นนำเป็นอันดับหนึ่งเนี่ยครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยขึ้นมาอันดับหนึ่งเลยก็จะแพ้คุณพิธาแพ้มาตลอดแพ้มาตลอดเนี่ยฮะทีนี้อาจารย์สุวิชาก็เลยวิเคราะห์ว่ามันก็มีหลากหลายปัจจัยนะแต่ว่าประเด็นที่สำคัญที่สุดที่น่าจะเป็นตัวผลักดันคะแนนนิยมได้ก็คือโครงการแจกเงินหมื่นนี่แหละที่ล่าสุดเข้ากระเป๋าพี่น้องประชาชนไปได้ไงกลุ่มเปราะบางก่อนไงอันนี้แหละน่าจะมีผลมากในการผลักดันนโยบายดิจิตอลวอลเล็ตที่เคยหาเสียงไว้จนสำเร็จในเบื้องต้นนะอันหนึ่งที่เห็นชัดเจนนะถ้าเราเอาตัวของคุณอุ๋งอิ๋งก่อนนะครับนะสิ่งที่เห็นชัดเจนเลยที่ขึ้นมาก็คือจากกลุ่มคนภาคอีสานนะครับนะที่คะแนนเนี่ยพุ่งขึ้นมาสูงมากนะครับนะจาก 20% เนี่ยเป็น 41% นะครับแล้วก็กลุ่มที่สำคัญอีกกลุ่มนึงเลยเนี่ยก็คือกลุ่มคนที่มีรายได้ไม่เกิน 10,000 บาทนะครับพุ่งจาก 24% เป็น 43% รวมถึงกลุ่มคนที่ไม่มีรายได้ด้วยเพิ่มจาก 16% เป็น 33% ตรงเนี้ยมันสรุปได้สั้นๆข้อเนี่ยตรงคนมีรายได้น้อยคนมีรายได้เหล่านี้ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในกลุ่มของคนเปราะบางใช่ไหมคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซะส่วนใหญ่นะครับพอแจกหมื่นไปเนี่ยมันมีผลนี่ฮะจากการวิเคราะห์ของผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิชาเป้าอารีนะครับผู้อำนวยการศูนย์สำรวจความคิดเห็นสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือว่านิดาโพนะครับท่านก็มองว่าปัจจัยหลักที่ทำให้คะแนนนิยมคุณแพทองธารชินวัตรขึ้นมาเป็นระดับหนึ่งในช่วงเวลานี้นะฮะของบุคคลกลุ่มตัวอย่างสนับสนุนให้เป็นนายกเนี่ยก็คือแน่นอนครับนโยบายในการผลักดันแจกเงินหมื่นให้กับกลุ่มผู้เปราะบางและผู้พิการก่อนนะครับคะแนนที่ได้เพิ่มขึ้นมาอย่างมีนัยยะสำคัญก็คือทั้งจากกลุ่มคนภาคตะวันออกเฉียงเหนือและที่ไม่มีรายได้หรือรายได้ไม่เกิน 10,000 บาททำให้เชื่อว่ารัฐบาลจะต้องผลักดันเฟส2ต่อแน่นอนครับแล้วเชื่อว่าถ้าเฟส2มาก็น่าจะผลักดันคะแนนนิยมเพิ่มขึ้นไปได้อีกนะฮะแต่อาจจะไม่กล้ากระโดดเท่ารอบแรกรอบนี้ะนะครับเพราะว่ารอบต่อๆไปเนี่ยจะเริ่มขยับเป็นกลุ่มชนชั้นกลางซึ่งก็อาจจะมีวิธีคิดอีกแบบเหมือนกันนอกจากนี้ต้องติดตามว่าจะรักษาคะแนนนิยมในระยะยาวได้ด้วยหรือไม่ครับเพราะอาจารย์สุวิชาบอกว่าเงิน 10,000 บาทเนี่ยบางทีคนใช้แป๊บเดียวก็หมดแล้วไม่เกิน3เดือนหรือบางทีก็น้อยกว่านั้นขึ้นอยู่กับว่าพรรคเพื่อไทยจะผลักดันนโยบายอะไรต่อในการกระตุ้นเศรษฐกิจหลังจากนั้นส่วนอันดับ2ที่พบว่า 23.5% บอกยังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้เลยอันนี้สะท้อนอะไรนะครับคืออันนี้อาจารย์บอกว่าจริงๆแล้วกลุ่มที่บอกว่ายังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้เนี่ยกลุ่มนี้เพิ่มจากการสำรวจครั้งที่ผ่านมาประมาณ 3% เลยนะฮะส่วนนี้อาจารย์มองว่าคนที่เคยอยู่กลุ่มนี้เนี่ยอาจจะไปได้ว่าเปลี่ยนใจไปสนับสนุนคุณแพทองธารให้เพิ่มมากขึ้นก่อนในนี้ด้วยเหมือนกันมีนัยสำคัญแต่อีกส่วนก็อาจจะมาจากส่วนที่เคยสนับสนุนคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์เหมือนกันอดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกลทีนี้พอคุณพิธานะครับก็โดนสอยไปเรียบร้อยแล้วก็ไม่ได้กลับมารอบนี้เนี่ยนะครับพอยังไม่ได้กลับมาแล้วเปลี่ยนเป็นพรรคประชาชนโดยการนำของคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิแทนอาจจะเป็นเพราะอันนี้แหละฐานคะแนนนิยมบางส่วนที่เคยชื่นชอบคุณพิธาเดิมอาจจะไม่ได้ตามมาหาคุณณัฐพงษ์ด้วยนะอันนี้ก็ถือเป็นการบ้านของพรรคประชาชนและตัวคุณณัฐพงษ์เองหลังจากนี้ว่าจะเรียกกระแสคืนมาได้อย่างไรครับในขณะเดียวกันคุณเท้งเนี่ยกระแสก็ไม่ค่อยมีนะครับโอเคการขึ้นมา 22% เนี่ยถือว่าดีกว่าสมัยคุณพิธานะสมัยคุณธนาธรมาเป็นคุณพิธาเนี่ยธนาธร 32 คุณพิธามีแค่ 3% นะแต่ตอนนี้คุณเท้งเนี่ยขึ้นมาสตาร์ทที่ 22 ก็ถือว่าดีกว่าตอนรุ่นที่คุณพิธาสตาร์ทน่ะถือว่าได้อะไรนะได้แอดวานซ์มาพอสมควรน่ะนะครับได้ต้นทุนมาพอสมควรนี่หลังจากนี้ไปก็ขึ้นอยู่กับคุณเท้งว่าจะเดินหน้ายังไงถ้าในตุ่มกลุ่มคนยังไม่ตัดใจเนี่ยผมเชื่อว่าส่วนหนึ่งนะครับก็เกิดจากที่ถอนออกมาจากพรรคประชาชนและถอนมาจากคุณพิธาเพราะคุณพิธาไม่อยู่แล้วไงส่วนหนึ่งก็ยังคงเทเรื่องคุณเท้งเหมือนเดิมแต่อีกส่วนหนึ่งก็ไม่เอาถอนกลับมาแสดงว่าอาจารย์มองว่าไอ้ส่วนใหญ่ด้วยซ้ำของไอ้22%ที่ยังไม่มีคนเหมาะสมตรงนั้นเนี่ยคือส่วนใหญ่มาจากถอนมาจากคุณพิธาผมเชื่อว่าถอนมาจากสีส้มถอนจากสีส้มถอนจากคุณพิธามีโอกาสที่จะดึงกลับไปไหมคะหรือว่าไอ้คะแนนตรงนี้เนี่ยมันมีโอกาสที่มันจะไปโปะตรงเพ
พื่อไทยปกป้องภูมิใจไทยอะไรได้ไหมต้องดูระยะยาวนิดนึงเพราะการถอนออกเนี่ยคำถามว่าย้อนกลับไปหรือไม่อันนี้พูดยากนะบางทีมันก็ไปหลายๆส่วนบางส่วนก็อ่ะไปหาคุณอุ๊งอิ๊งบางส่วนก็อ่ะจะของคุณพิธาเดิมแต่ก็เป็นไปได้ว่าส่วนที่ยังไม่ตัดสินใจคือเขายังไม่ตัดสินใจจริงๆไงก็เดี๋ยวรอดูเนี่ยว่าเอ๊ะผลงานทั้งฝ่ายของคุณเท้งเองทางฝ่ายของนายกอิงเองเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวค่อยตัดสินใจก็ได้เขายังมีเวลาไงก็จะมีเวลาแน่นอนก็เป็นช่วงเวลาที่ต้องช่วงชิงนะคะแนนนิยมจากทั้งสองพรรคใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเนี่ยนะทั้งพรรครัฐบาลและฝ่ายค้านอย่างเพื่อไทยกับพรรคประชาชนเนี่ยอาจารย์สุวิชามองว่าสุดท้ายการเลือกตั้งครั้งหน้าปี70ก็สองพรรคนี่แหละแข่งกันนะฮะสองพรรคหลักๆเนี่ยก็คือพรรคเพื่อไทยกับพรรคประชาชนนะครับซึ่งจะมีผลต่อการชิงที่นั่งส.ส.บัญชีรายชื่อด้วยซึ่งในมุมมองของอาจารย์สุวิชาบอกว่าแน่นอนว่าพรรคเพื่อไทยจะมีโอกาสมากกว่าในการสร้างผลงานในการช่วงชิงกระแสเพราะว่าเป็นรัฐบาลไงก็จะขับเคลื่อนนโยบายต่างๆได้แต่อย่างไรก็ตามบางพรรคที่มีทรัพยากรทางการเมืองอย่างเช่นมีบ้านใหญ่เป็นฐานใหญ่การคัดเลือกผู้สมัครระดับครีมหรือเกรด A ของแต่ละจังหวัดได้อย่างภูมิใจไทยอย่างเงี้ยนะฮะหรือพลังประชารัฐอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้อาศัยกระแสอยู่แล้วนะฮะก็อาศัยทรัพยากรทางการเมืองของตัวเองในการช่วงชิงที่นั่งแต่จะเป็นส.ส.เขตแทนแบบนั้นนะครับก็นับว่าเป็นศึกหนักของพรรคประชาชนนะอาจารย์สุวิชาบอกว่าปกติแล้วพรรคประชาชนเนี่ยก็จะอิงจากกระแสมากกว่าส่วนของบ้านใหญ่ที่เขาจะมีฐานเสียงอยู่แล้วเนี่ยมันก็ใช้สำหรับส.ส.เป็นชีรายชื่อนะที่จะช่วงชิงมาได้แต่ว่าตามในต่างจังหวัดอ่ะที่ไม่ใช่เขตหัวเมืองอ่ะที่ไม่ใช่เขตในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลบ้านใหญ่ที่อยู่ตามจังหวัดต่างๆเนี่ยอันนี้พรรคประชาชนก็ต้องไปช่วงชิงมาให้ได้แต่ก็ไม่ง่ายก็เหนื่อยเหมือนกันก็แน่แหละค่ะยังมีเวลานะถ้าเลือกตั้งปี70น่ะมันก็ยังพอมีเวลาอีกสัก2ปีใช่ไหม